เสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรเสนอตอนพลิกชีวิตด้วยการฝากดวงกับหลวงปู่ดูอ้างอิงเนื้อหาจากเฟซบุ๊กศิษย์มีครูหลวงปู่ดูหลวงตาม้าสำหรับลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูหลวงตาม้าทุกคนนั้นหลวงตาม้าท่านได้แนะนำว่าให้อธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูเพื่อให้หลวงปู่ดูท่านได้ช่วยดูแลตัวของเราและครอบครัวทั้งในทางโลกและในทางธรรมซึ่งวิธีการนี้ก็ได้มีลูกศิษย์ของหลวงปู่ดูและหลวงตาม้าได้ลองปฏิบัติกันหลายคนแล้วซึ่งต่างก็ยืนยันว่าได้ผลจริงๆคือหลวงปู่ท่านจะช่วยให้ตัวเรานั้นได้พบทางออกหรือหนทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นทางตันคิดหาหนทางแก้ไขปัญหานั้นเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกหรือหาทางออกของปัญหานั้นไม่ได้เมื่อเราอธิษฐานฝากดวงของเราไว้กับหลวงปู่ดูท่านแล้วในยามถึงเวลาที่คับขันหลวงปู่จะช่วยดลจิตดลใจให้เราได้พบกับหนทางในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างน่าอัศจรรย์รวมถึงการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันด้วยซึ่งหลวงปู่ท่านจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวแก่เราในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยแต่มีเงื่อนไขว่าให้เรานั้นอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูท่านทุกวันให้อธิษฐานทุกวันนะครับให้อธิษฐานในตอนเช้าทุกวันก่อนออกจากบ้านไปทำภารกิจการงานและตอนก่อนนอนครับซึ่งการอธิษฐานนั้นให้ทำตามนี้นะครับให้เราตั้งจิตระลึกนึกถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยโดยนึกถึงภาพหลวงปู่แล้วให้กล่าวคำอธิษฐานโดยพูดตามนี้นะครับข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลนะครับด้วยสัจจะอธิษฐานที่ข้าพเจ้าจะขอฝากดวงถวายชีวิตมอบชีวิตนี้ดวงจิตนี้กายเนื้อนี้ของข้าพเจ้าบิดามารดาญาติพี่น้องของข้าพเจ้าทุกๆคนหมู่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทั้งหมดทรัพย์สินเงินทองของข้าพเจ้าทั้งหมดธุรกิจของข้าพเจ้าทั้งหมดสัมมาอาชีพของข้าพเจ้าทั้งหมดบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าทั้งหมดโรคภัยไข้เจ็บทุกๆโรคอาการเจ็บป่วยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นกับร่างกายของข้าพเจ้าทั้งหมดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าทั้งหมดขอยกให้หลวงปู่ดูพรหมปัญโยหลวงตาม้าวิริยทโลเป็นเจ้าของเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์คอยคุ้มครองอบรมสั่งสอนสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลข้าพเจ้าทั้งหลายในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งทางโลกและทางธรรมนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญครับสำหรับเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรในตอนนี้นะครับก็ได้จบลงแล้วครับท้ายที่สุดนี้ผมต้องขออนุโมทนาบุญกับ
กัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านที่ได้สละเวลาส่วนตัวมาแสวงหาความรู้ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตผ่านการฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ณที่นี้ด้วยกันนะครับสาธุอนุโมทามิแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ